ล่าสุดนะครับมีข่าวรายงานบอกว่าทางเอริกเทนฮากนั้นจะดูแลการสะสางผู้เล่นอาวุโสของแมนยูไนเต็ดในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับขณะที่จาดอนซานโชแล้วก็อันโตนีมาซียานะครับแล้วก็แฮร์รี่แม็กไวร์วิกเตอร์ลีเดนเลิฟสกอตแม็กทูมเน่แล้วก็เฟสนั้นจะอยู่ในรายชื่อผู้เล่นอย่างน้อย15คนที่มีความเสี่ยงในอนาคตนะครับทั้งนี้นะครับผู้เล่นรายอื่นๆที่เอริกเทนฮากนั้นกำลังจะพิจารณาปล่อยตัวก็ได้แก่ดอนนี่ฟาเดเบกอันโตนีอีลังกาดีนเฮอร์สันแบรนดอนวิลเลียมอเล็กเตลเลสฮันนิบาลเอริกไบยี่แล้วก็ฟิวโจนแล้วก็อเล็กตวนเซเบนะครับซึ่งคาดว่าจะไม่ได้รับการต่อสัญญาในช่วงซัมเมอร์นี้อย่างแน่นอนส่วนเรื่องของวาร์เวคฮอตนั้นการเซ็นสัญญาถาวรกับเขานั้นเป็นไปไม่ได้แน่นอนนะครับเพราะว่าพี่แกก็ทำผลงานได้ไม่ค่อยดีนะเป็นกองหน้าแต่ยิงได้แค่2ประตูเนี่ยแต่เรื่องของการทุ่มเทการเฟซซิ่งนี่ก็ยอมรับพี่แกว่าทุ่มเทจริงๆนะครับส่วนเรื่องของดาบิติเคอานั้นนะครับก็มีความเป็นไปได้สูงที่ DKR จะต่อสัญญาฉบับใหม่กับแมนยูนะครับเพราะว่าทางด้านเอริกเทนฮากนั้นยังอยากร่วมงานกับดาบิติเคอาในฤดูกาลหน้าอยู่นั่นเองนะครับส่วนในซัมเมอร์หน้าแน่นอนนะครับความสำคัญของเทนฮากก็คือต้องหากองกลางหมายเลข9มาครับที่จะเอามาเสริมทัพให้มันแข็งแกร่งขึ้นนั่นแหละครับไม่อยากจะให้นักเตะคนเดิมเตะซ้ำๆๆๆนะครับมันจะมีอาการเหนื่อยอาการล้านะครับก็ตามที่ทุกคนเห็นนั่นแหละครับนี่ก็เป็นข่าวจากเจมี่แจ็คสันจากสำนักงานข่าวเดอะการ์เดียนนะครับผมต่อมานะครับก็เป็นข่าวจากสำนักงานข่าวเดอะมิลเลอร์นะครับที่ออกมาเขียนว่าตอนนี้ทางจอห์นเมอร์ทัฟกับเอริกเทนฮากนั้นตัดสินใจร่วมกันแล้วว่าจะขายนักเตะบางคนนะครับออกจากสโมสรแมนยูอย่างแน่นอนในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับแล้วก็ทางเอริกเทนฮากกับจอห์นเมอร์ทัฟก็ยังรู้อีกว่าการพัฒนาแบบก้าวกระโดดอย่างทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็ทีมลิเวอร์พูลนั้นเป็นลักษณะยังไงและเขาควรซื้อผู้เล่นแบบไหนเข้ามาในสโมสรแมนยูนะครับซึ่งตอนนี้ทางเทนฮากกับจอห์นเมอร์ทัฟนั้นก็ได้ลิสต์รายชื่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับคาดว่าถ้าเกิดขายนักเตะชุดนี้ออกไปเนี่ยก็จะเอาเงินก้อนนี้แหละไปเสริมเพิ่มเติมที่จะได้จากสโมสรที่จะให้เทนฮาก200ล้านซื้อนะครับฟันธงแน่นอนในช่วงซัมเมอร์นี้อาจจะได้นักเตะเข้ามาใหม่แบบได้นักเตะแบบจัดหนักจัดเต็มแน่นอนนะครับในช่วงซัมเมอร์และก็อาจจะได้เป็นแบบวัยรุ่นวัยรุ่นก็ได้นะครับแบบจี๊ดจ๊าดเลยทีเดียวนะครับต่อมานะครับก็เป็นข่าวของกานาโชกันบ้าง นะครับที่หัวหน้าโค้ชอาร์เจนติน่าอายุต่ำกว่า20ปีอย่างจาเวสมาเซลาโน่นะครับเขาจะบินไปอังกฤษที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพื่อที่จะไปคุยเรื่องกรณีกานาโชนี่แหละทำไมแมนยูไม่ปล่อยกานาโชไปอะไรประมาณนี้นะครับทั้งนี้นะครับถ้าหากว่ากานาโชนั้นเข้าไปฟุตบอลโลกใช่ไหมครับกานาโชจะพลาดเกมอย่างน้อย2เกมสุดท้ายของแมนยูครับและอาจจะพลาดเกมนัดชิงชนะเลิศ FA ครับก็เป็นไปได้ด้วยนะครับมาดูว่าจะจบลงยังไงกรณีของกานาโชต่อมานะครับก็เป็นข่าวของแฮร์รี่แม็กไวร์นะครับที่ผู้สื่อข่าวอย่างเจมี่แจ็คสันจากเดอะการ์เดียนนะครับได้ออกมาพูดประมาณว่าเทนฮากนั้นต้องเก็บเซ็นเตอร์แบ็ก2คนอย่างแม็กไวร์กับดีนเลอร์ไว้เขาไม่ควรขายคนใดคนหนึ่งออกพร้อมกันนะครับเพราะว่าการที่จะหาเซ็นเตอร์แบ็กคนใหม่มาอยู่ในทีมเนี่ยมันหายากมากเหลือเกินนะครับอะไรประมาณนี้นะครับทางนี้นะครับผมในใจผมนะผมคิดว่าเอาไปเหอะแม็กไวด์ขายทิ้งเหอะส่วนลินเดเลฟอ่ะเก็บไว้ก็ดีมันก็ยังมีวันขึ้นวันลงที่มันเล่นดีกับไม่ดีอ่ะแต่แม็กไวด์เนี่ยรู้สึกว่าไม่ไหวจริงๆและยังไม่พอนะครับตอนนี้ทางด้านบอร์ดบริหารแมนยูกับเอริกเทนฮากนั้นกำลังพิจารณาที่จะขายแฮร์รี่แม็กไวร์แบบจริงจังในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับและตอนนี้ทางด้านแฮร์รี่แม็กไวร์ก็มีทีมอย่างปารีสแซงต์แชร์แมงให้ความสนใจคาดว่านะครับทีมปารีสแซงต์แชร์แมงเนี่ยอาจจะมาซื้อแฮร์รี่แม็กไวร์ไปร่วมทัพในช่วงซัมเมอร์ก็เป็นไปได้นะครับนี่ก็เป็นข่าวจากเดอะแอตแลนติกนะครับต่อมานะครับก็เป็นข่าวของเทอร์รี่กิฟสันอดีตนักเตะแมนยูไนเต็ดที่ได้ออกมาวิจารณ์ว่าแมนยูไนเต็ดมีผู้เล่นไม่มากพอแต่นั่นไม่ได้แสดงให้เห็นถึงผลงานของพวกเขาในวันนี้เซบีย่าครองพื้นที่ทั้งหมดของสนามอย่างสมบูรณ์วันนี้พวกเขาเล่นได้แย่มากไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเสียสละเพื่อทีมการอุทิศตนซึ่งวันนี้แมนยูไนเต็ดนั้นไม่มีเลยแต่กับการกับเซบีย่าพวกเขานั้นทำเรื่องแบบนี้ได้ดีมากๆซึ่งแสดงให้เห็นว่าถึงเวลาแล้วที่แมนยูไนเต็ดนั้นต้องปล่อยผู้เล่นบางคนออกจากทีมได้แล้วนะครับเทอร์รี่กิฟสันกล่าวประมาณนี้นะครับ
ต่อมานะครับก็เป็นข่าวของคาเซมิโลที่พูดถึงความแพ้ต่อเซบีย่าไว้ว่าพวกเขาทำได้ดีกว่าเรามากๆตลอดทั้งเกมเราน่าจะทำได้ดีกว่านี้ที่โอทัฟฟอร์ดเราน่าจะชนะเซบีย่าไป 3-0 หรือ 4-0 ก็ได้แต่เรานั้นทำไม่สำเร็จเองวันนี้เราไม่มีข้อแก้ตัวใดๆเพราะเราเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเรารู้ว่ามันยากมากที่เล่นที่เซบีย่าถึงแม้ว่าเซบีย่าจะทำผลงานในลีกไม่ดีก็ตามแต่วันนี้เซบีย่านั้นเขาเล่นดีมากๆและเรานั้นก็เล่นไม่ดีกันเองสมแล้วที่เราแพ้ให้กับเซบีย่านะครับอันนี้เป็นคาซิโร่ที่กล่าวถึงการพ่ายแพ้ต่อเซบีย่านะครับต่อมานะครับก็เป็นข่าวของเอริกเทนฮากที่ต้องการผู้รักษาประตูที่ครองบอลดีกว่า DKR นะครับซึ่งตอนนี้ทางเทนฮากก็ได้ให้ความสนใจดาวิดลาย่ามือประตูมือดีของทีมไบรตันนะครับและมีความเป็นไปได้อย่างสูงที่ดีนเฮนเดอร์สันนั้นจะกลับมาแย่งชิงตำแหน่งมือ1ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแย่งชิงกับ DKR นั่นแหละครับเรามารอดูกันว่าในซัมเมอร์นี้ใครจะเป็นประตูมือ1ของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับต่อมานะครับก็เป็นข่าวของสกอตแม็กโทมินีนะครับที่ทางด้านสโมสรแมนยูไนเต็ดนั้นตัดสินใจแล้วว่าจะไม่ขายเขาออกในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับแม้ว่าจะมีทีมอย่างนิวคาสเซิลยื่นข้อเสนอมาและมีกำไรนิดนึงก็ตามนะครับทางนี้นะครับทางด้านเอริกเทนฮากก็ยังเชื่อว่าสกอตแม็กโทมินีนั้นจะเป็นผู้เล่นที่ดีได้ให้กับสโมสรแมนยูนะครับเขามองประมาณว่าถ้าเกิดขายออกไปหมดเนี่ยมันจะไม่มีนักเตะที่แบบมาเป็นตัวตายตัวแทนหรือทดแทนกันได้อะไรประมาณนี้นะครับถ้าหากคนใดคนหนึ่งมันเจ็บนั่นเองนะครับต่อมานะครับนี่ก็เป็นค่าเหนื่อยของสโมสรแมนยูไนเต็ดที่จ่ายให้นักเตะแต่ละคนนะครับท่านผู้ชมก็ลองไปดูเอาเองนะครับว่าแต่ละคนเนี่ยใครจ่ายมากใครจ่ายน้อยใครจ่ายปานกลางใครที่จ่ายย้อนแย้งบ้างไม่ย้อนแย้งบ้างความย้อนแย้งหมายถึงอย่างกานาโชนะครับที่ผมมองว่ากานาโชน่าเล่นดีนะแต่ค่าเหนื่อยของเขาได้ค่าเหนื่อยน้อยนะครับท่านผู้ชมลองไปเช็คดูเองแล้วกันเนาะความคิดส่วนตัวผมนะครับผมคิดว่าการที่บอร์ดบริหารแมนยูกับเทนฮากที่จะขายนักเตะออกเนี่ยผมคิดว่ามันถูกต้องที่สุดแล้วครับเพราะว่ามันมีนักเตะบางคนที่1ไม่มีใจ2ถ้าเกิดว่าทีมโดนนำเนี่ย10 20 30เนี่ยทีมก็เริ่มใจไม่สู้ดีละถอยละไม่อยากสู้ละ3มีนักเตะที่ถึงแม้ว่าเวลาจะผ่านนานไปแค่ไหนมันก็ไม่พัฒนาสักทีนะครับผมคิดว่านักเตะประเภทนี้ครับควรขายทิ้งได้แล้วและส่วนเรื่องนักเตะใหม่ที่จะซื้อเข้ามาใช่ไหมครับผมมองว่าเราควรซื้อนักเตะที่มีใจครับมีใจแล้วก็มีสปิริตกับทีมมากๆแล้วก็มีความหิวกระหายในชัยชนะอย่างมากผมยกตัวอย่างคนคนหนึ่งนะครับก็คือโรนัลโดนะครับตอนที่สมัยโรนัลโดมานะครับถึงแม้ว่าทีมมันจะฟอร์มย่ำแย่แค่ไหนแต่โรนัลโดแกก็พยายามนะพยายามที่จะยิงนะครับซึ่งฤดูกาลนั้นถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยโรนัลโดเขาเป็นดาวซันโวของทีมแมนยูก็เป็นไปได้นะครับตอนนั้นเขาแบกทีมหลังหักอ่ะซึ่งตอนนี้นะครับผมคิดว่ามันไม่มีคนแบบโรนัลโดอยู่ในตอนนี้นะครับทางสโมสรแมนยูควรที่จะหานักเตะแบบโรนัลโดเข้ามาได้แล้วครับสุดท้ายนะครับผมก็อยากให้ทุกคนตระหนักถึงคำพูดของเฟอร์กูสันที่พูดว่าถ้าเกิดคุณรับไม่ได้ในวันที่เราแพ้คุณก็อย่ามาเชียร์เราในวันที่ชนะเลยนะครับดังนั้นผมอยากให้พวกเรานะครับเหล่าสาวกปีศาจแดงทุกท่านนะครับร่วมแรงร่วมใจกันเชียร์ไม่ว่าจะแพ้ไม่ว่าจะชนะเราก็จะเชียร์ปีศาจแดงไปด้วยกันนะครับเพราะเราคือสาวกปีศาจแดงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยเด้อ